วันนี้นะครับคนเกษตรก็จะพามาเป็นเด็กเลี้ยงวัวกันนะครับมาดูที่วรมันฟาร์มนะครับตั้งอยู่บ้านกุนงงตำบลพลขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับวรมันฟาร์มโดยน้องมิกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับที่หันหลังให้กับการทำงานในบริษัทเอกชนนะครับและก็กลับมาเอาดีทางด้านการเลี้ยงวัวการทำการเกษตรนะครับที่มีรายได้เลี้ยงตนเองและก็ครอบครัวมากมายนะครับและที่สำคัญวัวที่เห็นอยู่นี่แหละครับราคาเรือนแสนทีเดียวนะครับโดยน้องมิกนะครับเจ้าของวรมันฟาร์มนะครับโดยปกติก็ทำหน้าที่รักษาวัวควายตามหมู่บ้านนั่นแหละครับซึ่งหมู่บ้านเขาก็ตั้งฉายาว่าหมอวัวนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาติดตามน้องมิกนะครับว่าในฟาร์มน้องมิกเนี่ยแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเปิดราคาไว้เท่าไหร่นะครับมาดูแม่วัวตัวแรกนะครับซึ่งเป็นแม่วัวสายพันธุ์บราซิลลูกผสมนะครับโดยแม่พันธุ์บราซิลลูกผสมตัวนี้นะครับก็ได้ทำการผสมพันธุ์เรียบร้อยนะครับในสายพันธุ์ KF 31 แยกเพศนะครับตอนนี้กำลังตั้งท้องได้7เดือนนะครับในการผสมพันธุ์วัวสมัยนี้นะครับก็สามารถที่จะผสมพันธุ์แยกเพศได้แล้วนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเพศได้นะครับถ้าคุณอยากจะได้เพศผู้ก็หาน้ำเชื้อเพศผู้มานะครับหรือว่าอยากได้เพศเมียก็นำน้ำเชื้อเพศเมียนะครับทำการผสมพันธุ์นะครับแต่ว่าการผสมพันธุ์แบบแยกเพศนะครับจะมีราคาน้ำเชื้อที่แพงกว่านะครับหรือว่าราคาในการผสมพันธุ์เนี่ยแพงกว่านะครับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับน้องมีบอกว่าเปิดราคาที่120,000นะครับดูลักษณะรูปร่างสวยงามทีเดียวนะครับเป็นแม่วัวที่กำลังท้องนะครับถ้าใครสนใจก็จะได้ทั้งแม่พันธุ์และก็ลูกวัวที่ผสมอยู่ในท้องอายุ7เดือนนะครับดูลักษณะแม่พันธุ์สวยนะครับแข็งแรงตัวใหญ่นะครับก็ถือได้ว่าซื้อแม่แถมลูกนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็วัวตัวเล็กๆนี่นะครับก็มาจากพ่อพันธุ์ V8/777 นะครับซึ่งเป็นหัวเชื้อนำเข้านะครับที่จะเห็นเป็นรอยด่างตามท้องนะครับก็จะมีลักษณะขาวๆเหมือนสีของพ่อพันธุ์นะครับและก็นี่ก็คือแม่พันธุ์นะครับซึ่งเป็นวัวแดงนะครับผสมกับพ่อพันธุ์ V8/777 ซึ่งพ่อพันธุ์จะมีลักษณะสีขาวนะครับเมื่อผสมพันธุ์กันออกมานะครับก็จะได้ลูกเป็นด่างๆท้องด่างๆอย่างนี้แหละครับสวยงามนะครับซึ่งเป็นสีเฉพาะระหว่างสายพันธุ์พ่อกับสายพันธุ์แม่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวนะครับสายพันธุ์บราซิลเอกลักษณ์ของวัวสายพันธุ์นี้นะครับก็จะไม่มีเขานะครับที่เขาเรียกว่าวัวหัวล้านนั่นแหละครับตัวนี้ใช้น้ำเชื้อจากกรมปศุสัตว์นะครับลักษณะก็สีแดงกล้ามใหญ่สีสวยทีเดียวนะครับแข็งแรงรูปร่างสันทัดสวยงามนะครับตัวนี้เพศผู้นะครับน้องมิกบอกว่าเปิดที่ราคา 35,000 นะครับเป็นวัวหนุ่มอายุ8เดือนนะครับสูง150กว่านะครับรูปทรงแข็งแรงเลยนะครับอายุ8เดือนนะครับเหมาะสำหรับซื้อไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะครับรูปร่างดีสวยงามนะครับสายพันธุ์บราซิลนะครับใครสนใจก็ติดต่อน้องมิกได้นะครับนี่ก็เป็นแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตามที่เห็นในภาพนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นตัวแม่นะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวลูกนะครับซึ่งตัวแม่นี่ก็ทำการผสมพันธุ์ไว้เรียบร้อยนะครับในสายพันธุ์ SK520 นะครับผสมพันธุ์แบบแยกเพศนะครับ2ตัวแม่ลูกนะครับรวมทั้งที่ผสมพันธุ์ไว้กับตัวแม่ที่สายพันธุ์ HK520 แยกเพศนะครับก็จะรวมกันเป็น3ตัวกับลูกที่อยู่ในท้องนะครับน้องมิกบอกว่าราคาเปิดที่ 70,000 นะครับซึ่งขอบอกว่าราคานี้ได้3ตัวเลยนะครับแม่ลูกแล้วก็สายพันธุ์ HK520 ที่ผสมอยู่ในท้องแบบแยกเพศด้วยนะครับแล้ววัวดำตัวนี้นะครับดำดีสีไม่ตกเป็นวัวที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษนะครับซึ่งมีสีดำนะครับก็เป็นวัวเพศเมียวัวตัวนี้นะครับเป็นวัวสายพันธุ์ผสมแองกัสนะครับซึ่งลักษณะเด่นของเขาก็จะมีลักษณะเป็นสีดำทั้งตัวนะครับก็จะไม่มีเขาสายพันธุ์นี้นิยมเลี้ยงกันในแถบประเทศอังกฤษอเมริกาและก็ออสเตรเลียนะครับ ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นเนื้อคุณภาพสูงนะครับจะทำให้มีเนื้อนุ่มสีแดงสวยไม่มีไขมันแทรกนะครับมีกล้ามเนื้อใครได้ทานนี่ก็จะบอกว่าสุดยอดนะครับแม่พันธุ์ลูกผสมแองกัสตัวนี้นะครับทำการผสมพันธุ์เรียบร้อยนะครับโดยทำการผสมสายพันธุ์บิ๊กแบ็กนะครับไป1รอบตัวนี้นะครับเพศเมียสายพันธุ์ลูกผสมแองกัสตัวนี้นะครับน้องมิกบอกว่าเปิดที่ราคา 60,000 บาทนะครับมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับที่น้องมิกบอกว่าได้ทำการซื้อมาเมื่อวานนี้เองนะครับลักษณะรูปร่างสีแดงตัวใหญ่ทีเดียวสูงมากนะครับตัวนี้ซึ่งสูงประมาณ170กว่านะครับถ้าเทียบกับคนแล้วก็สามารถสูงกว่าคนได้เลยนะครับรูปร่างลักษณะหูยาวสวยงามนะครับสำหรับตัวนี้นะครับน้องมิกบอกว่าเปิดที่ราคา 60,000 บาทนะครับซึ่งสายพันธุ์วัวที่เปิดราคามาเมื่อสักครู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ทำการผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจมาซื้อก็ถือว่าคุ้มนะครับได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยทีเดียวนะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับทางมอลมันฟาร์มหรือว่าน้องมิกก็จะทำการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับให้เวลากับวัวโดยการจูงกินหญ้าตามทุ่งนานั่นแหละครับเป็นการให้วัวมีความแข็งแรงนะครับได้เดินได้อะไรกล้ามเนื้อสมบูรณ์แข็งแรงนะครับการเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ได้ซื้อหาหญ้าต่างๆหญ้าที่มีอยู่ตามทุ่งนาก็เป็นหญ้าที่มีคุณภาพนะครับในส่วนของการให้อาหารเสริมหรือว่าให้พวกเกลือแร่ต่างๆนะครับก็นานๆให้ทีนะครับลักษณะการเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบบ้านๆอย่างนี้นะครับได้วัวที่สมบูรณ์และก็แข็งแรงอย่างนี้ถือว่าน้องมิกเลี้ยงได้ดีทีเดียวนะครับถือว่าใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนการเลี้ยงเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งนอกจากที่น้องมิกเปิดฟาร์มวัวแล้วก็ทำการเลี้ยงวัวขายหรือว่าเลี้ยงวัวจำหน่ายนะครับน้องมิกยังรับแต่งกีบวัวนะครับผสมพันธุ์วัวนะครับซึ่งการผสมพันธุ์ก็จะมีทั้งลักษณะก็คือผสมพันธุ์แบบแยกเพศได้นะครับสนใจก็ติดต่อน้องมิกได้นะครับซึ่งน้องมิกบอกว่ารับประกันติดทุกตัวพร้อมทั้งยังมีบริการทำอัลตราซาวด์ท้องวัวนะครับซึ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็เหมือนกับคนไปแล้วนะครับอีกอย่างนะครับก็จะมีบริการตีเบอร์หรือว่าทำการรับประกันสายพันธุ์วัวนั่นเองนะครับและก็ยังรับรักษาดูแลอาการป่วยไข้ต่างๆของวัวควายและก็สัตว์นะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางน้องมิกได้นะครับหรือว่าทางมอลมันฟาร์มนะครับที่เบอร์โทร063-167-6182นะครับซึ่งบริการทั่วทางอีสานใต้นะครับหรือว่าใกล้ๆยังไงก็โทรมาสอบถามน้องมิกได้ตามเบอร์โทรที่ให้สักครู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะหาวัวสักตัวหนึ่งมาเลี้ยงหรือว่าหาวัวสักตัวหนึ่งมาเป็นพ่อพันธุ์สายพันธุ์นะครับก็ติดต่อตามน้องมิกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอให้มีความสุขในการทำการเกษตรเช่นเคยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ